พวกคุณส่วนใหญ่อาจจะรู้จักผมในฐานะนักล่านะฮะไหนเรามาดูซิว่าวันนี้ผมจะเล่นเกมเลี้ยงสัตว์ได้เรื่องกับเขาบ้างไหมนะฮะสวัสดีครับทุกท่านกับผมปรเมศเจริญศรีวันนี้เราอยู่กับเกมบนมือถือนะฮะเกมนี้มีชื่อว่า Cuteness นะฮะฮ่าแค่ชื่อก็น่ารักแล้วนะฮะผมยังไม่รู้ว่ามันเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรหรือแนวไหนนะฮะผมแค่อยากเล่นเกมมือถือบ้างและเกมอื่นบ้างนะฮะ Along Hill Wish of the Bunny น่าจะพูดถึงกระต่ายบนดวงจันทร์ซึ่งแม่งก็เดาถูกจริงด้วยนะฮะ However What I saw in the Luna Colony was the dream of the bunny who has a dream in a Luna the image แล้วก็นุ้งกระต่ายที่ฝันจะมีสวนเหรอ develop the colony yourself and care for the bunny allies โอเคมีเป็นพวกพ้องด้วยผมเดาว่านั่น carrot ที่มีชีวิตเหรอ yes the goal to live comfortably and easily without having to work for yourself ให้ตายเธอนี่มันสังคมในอุดมคติอยากจะมีชีวิตที่ดีโดยที่ไม่ต้องทำงานเด็ดแค่ผมมีไฟจะเล่นละ Do your best I'm supporting you ได้เหรียญแล้วได้เหรียญตาในอำเภอจากแครอทเนี่ยนะตายเถอะ You have given a small medal for the carrot so that you can always know where the bunny is okay then let's get ready นะฮะ to start trying to tapping on the icon below let's find business อันนี้จะเป็นเหมือนกับส่งน้องกระต่ายไปครับผมไม่สามารถคาดเดาอะไรในเกมนี้ได้เลย Holy shit What is this game? ผมไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้ในชีวิตมาก่อนที่จะรีแลกซ์แล้วเล่นอะไรแบบนี้construction complete. Time to tap on the building you made to see the details. ร้านขายผลไม้อาฮะจะต้องมีคนทำงานหนึ่งคนก็น้อง flower. คาวายเน The colony will grow if you call Rigura bunny. So press the bottom server time to call the bunny. มาสิจ๊ะOh my god. Oh, holy shit. ผมไม่เคยเลี้ยงกระต่ายมาก่อนนะแต่เคยได้ยินว่ามันอึเหม็นมากอะโนเน่เกิดอะไรขึ้นกับกู Oh my god. What the hell? ใครก็ได้บอกกูทีว่าเกมนี้มันกาชาหรือเปล่าด้วยความที่ผมเล่นบนมือถือนะฮะเพราะงั้นผมเอ้ยผมเล่นบนคอมเพราะงั้นผมไม่รู้วิธีซูมเอาSubmit the job offer for bunnies Bunny resident ตอนนี้มี1นะฮะ You can meet Oh my god Coco Oh grape Chet K มีสิ่งมีชีวิตเต็มไปหมดนอกจาก Bunny Special bonuspaper แล้วก็ล็อกอินโบนัสเดี๋ยวว่าอัพร้านฟรุตหน่อยแล้วกันนะฮะใช้40ชั่วโมงแม่ย่อยป้าบอขอละครั้งผมอยากซูมออกมามากเลยมึงเป็นใครเนี่ยมึงเป็นกล่ำที่มีนกอยู่บนหัวเหรอแล้วนี่ก็ชิบะที่ดูโฆษณาแล้วจะได้ตังค์เนี่ยนะโอ้ my god นี่มันเกมนี้มันคาร์ดมาก5 minutes later โอเคนั่นเยี่ยมขึ้นนั่นเยี่ยมขึ้นมากเลยอะโนเน่ให้ตายเถอะนี่แค่กระต่ายตัวเดียวจะมาคิ้วอะไรขนาดนี้นี่ผมก็ไม่รู้ว่า
ถ้ามันมีหลายสิบตัวผมจะไหวไหมเนี่ย Hey can you help me I give you 20 coins as a reward Yes แซะก็ต้องดูโฆษณาแต่ว่าเรามาก่อร่างสร้างเนื้อสร้างตัวกันต่อดีกว่าโอเคผมจะต้องซื้อ construction site ด้วยนั่นก็คือซื้อพื้นที่ที่มันจะสามารถใช้สร้างได้นะฮะแต่รู้สึกว่ามันจะบุ๊กมาให้แล้วป่ะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ตั้งใจจะเลือกว่าสร้างกรีนปาร์คด้วยซ้ำนะฮะแต่มันก็จ้ะผมอยากได้กระต่ายเพิ่มอ่ะด่วนๆเลยแต่อันนี้เหมือนผมจะสำเร็จมิชชั่นบางส่วนไปแล้วนะครับก็ได้ตังค์เป็นเหรียญทองแล้วเสียงซาวด์เอฟเฟกต์มันเหมือนกับนารูโตะมากเลยผมชอบมากเลยนะต้องการกระต่ายเพิ่มอ่ะ 1,000 นี่มันขูดเนื้อกับความน่ารักเหรอเนี่ยไหนๆก็ไหนๆนะฮะเรามีอยู่ 1,200 แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเล่นเกมนี้หรือเปล่านะฮะมี1ดาวถึง3ดาวนะฮะไอ้เหี้ยกาชาชิบหายเลยตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยมิลค์ขนมันปุกปุยเหลือเกินนั่นใช่กระต่ายเหรอวะ2ดาวเองด้วยโหงี้เง่าว่ะเอาน้องมิลค์ไปอยู่สวนแล้วกันนะคือมันได้อะไรอันนี้เนี่ยผมเริ่มไปชักไม่เข้าใจละแต่คือหลักๆเนี่ยมัน reclaim not possible because of the construction level ผมยังขาดอะไรไม่แน่ใจเอาเป็นว่าผมอัปเกรดได้ไหมอัปเกรดแม่งทุกอย่างReclamation is not possible because the construction limit has been reached. Let's raise the colony level. Colony level น่าจะเป็นแท็บด้านบนนั่นนะฮะแล้วผมจะทำไงถึงเลเวลจะขึ้นล่ะเชื่อแต่เกมนี้แม่งขายโฆษณาได้ยอดเยี่ยมมากอ่ะคือผมทำวิดีโออยู่แต่ผมหิวกระหายในการกดโฆษณาอย่างมากเลยนะตอนนี้นะฮะผมรู้สึกว่าผมควรจะได้ทำอะไรอย่างอื่นด้วยนะฟีโอ้ what the fuck is happening ฟีเวอร์ไทม์ตายเยอะเหลือเกิน what the hell เพลงแม่งเหลามาอะไรวะไม่แล้วผมกดกระต่ายนี้ไปนี่มันมีความหมายอะไรป่ะก็กระต่ายเข้ามาอ๋อผมได้เลเวลโอเคนี่คือวิธีอัพเลเวลนั่นเองก็คือการกดรัวๆกระต่ายเพื่อที่กระต่ายจะมาที่สวนแล้วก็มาร้านผลไม้ของผมนะโฮลี่ชิตจริงๆผมควรจะตั้งให้มันกว้างๆแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราขยับขยายได้นะฮะอันนี้เชลเลอร์โอ้ my god ผมต้องมีกระต่ายเพิ่มอ่ะคือผมเริ่มชักอยากจะเหลือบไปหยิบบัตรเครดิตดูดิจ่ายทั้ง 2,000 ได้กระต่ายแค่ดาวเดียวกับ2ดาวเองตายเถอะอยากได้กระต่าย3ดาวอ่ะแม่งความแรงนี้ความเกินนี้แคนกวินเนอร์เหรอทำไมชื่อแม่งอ่านยากอ่านเย็นฮาร่าอาไปลูกโอ้ my god กูจะเอาวันเดียวให้เลเวล10เลยแล้วกันไอการกดรัวๆนี้ไอคอนนี้คืออะไรอ่ะ I think that this shop need more plan What do you thinkรดน้ำกับให้แสงแดดรดน้ำจ้ะแล้วหมายควายว่าไงวะถ้าผมกดรัวมากๆกล้องจะสั่นเพราะผมใช้มืออีกข้างกดโอ้ยคุยงี้เง่าเลยวะ
จริงๆวันนี้ผมยังไม่ได้เล่นมอนฮันเลยนะผมยังไม่ได้ทำเควสประจำวันเลยด้วยผมใช้เวลากับกระต่ายI want to see plant I hope it's open soon หมายถึงใจที่ผมรดน้ำไปเมื่อตะกี้นะไม่แน่ใจเอาว่าเราเลเวล4แล้วนะฮะแล้วก็มีตังค์อยู่พอสมควรผมจะมีพันแล้วซึ่งผมจะเรียกน้องกระต่ายมาก่อนหน้านี้เราอัพอันนี้ให้เป็นเลเวล2ก่อนดีกว่าโอ้อัพอัพเลเวลมาโอ้อัพอ๋อเราอัพตามเลเวลของตัวเราเองได้นะฮะโอเคเข้าใจแล้วไอซีโอลิเชนนี่จะเป็นดินแดนแห่งกระต่ายที่เจ๋งที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนดาวดวงนี้ My God ผมจะเสียสละเมาส์และนิ้วของผมเพื่อสร้างโคโลนีกระต่ายบ้าบอเฮ้ยมีพันแล้วเว้ยสักระจังมาถึงนะสักระจัง3ดาวมอสโกมิสเตอร์มอสโกมอสโซมอสโซเอ๊ะ3ดาวจัดไปเลยจ้ะไปอยู่ร้านผักนะนะแม่งโคตรไม่เข้ากันเลยเวลมาได้เวลาจอสั่นออกแรงนิ้วโอ้เสียงโคตรแมนอะนุ่งก็ตายมาโซ่ได้โบนัสมาด้วยโอ้ my god คือหลักๆเกมเนี้ยเท่าที่ผมดูนะจุดเอ็นของเกมก็คือเกมพยายามจะให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าไปดูแอดหรือว่าโฆษณาให้ได้มากที่สุดนะฮะแต่คือหลักๆแล้วเนี่ยมันไม่มีระบบคอมเพทิชันมันไม่มีระบบที่แบบเอาไว้แข่งกับเพื่อนหรือว่าคอนเน็กกับเพื่อนนะเพราะงั้นเนี่ยมันเลยมีความรู้สึกว่ามันเลยไม่มีการแข่งขันนะเพราะงั้นเนี่ยคุณอยากจะเล่นเร็วเล่นช้าก็อยู่ที่ว่าคุณดูไอพวกโฆษณาไปมากน้อยแค่ไหนนะยังไงเดียมันจะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้มันจะไม่มีคอนเทนต์อะไรที่อัปเดตแบบเยอะแยะหรือว่าพัฒนานะฮะตัวเกมรู้สึกว่ามันจะมีสูตรของมันอยู่แค่นี้ปล่อยมาฟรีแล้วก็เพื่อหาโฆษณาไปเรื่อยๆนั่นเองนะซึ่งมันก็โอเคอ่ะมันไลฟ์ไทม์มันอาจจะมีสูงสุดอยู่แค่บาทประมาณแบบเล่นเกมเนี้ยนะจนจบเกมอาจจะอยู่ที่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงแบบคุณขยันกดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะถามว่า 2-3 ชั่วโมงที่คนคนหนึ่งเข้ามาเล่นเกมเนี้ยแล้วจะกดดูวิดีโอทั้งหมดกี่ครั้งเนี่ยผมก็เดาได้ว่ามันอาจจะเกิน10หรืออาจจะเป็น20ครั้งเลยก็ได้ซึ่งนั่นทำให้ตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวเกมนี้หรือว่าตัวเรียกคนมาดูโฆษณาตัวนี้เนี่ยมันอาจจะประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะนั่นเป็นการหาเงินอีกแบบหนึ่งที่ผมก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีมาก่อนนะเอาจริงๆผมเคยเจอเกมแบบนี้มาอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเราก็ยังไม่คิดว่ามันจะเป็นแหล่งทำเงินของเกมโปรดิวเซอร์ในยุคปัจจุบันได้นะฮะแต่ก็ถือได้ว่าสำหรับใครบางคนที่อาจจะไม่มีเวลาหรือว่ามีตังค์แล้วก็ต้องการจะใช้เวลาไปกับเกมน่ารักมุ้งมิ้งที่ไม่ได้มีอะไรเลยที่แบบไม่ต้องคิดมากไม่ต้องอะไรนะฮะก็ผมถือได้ว่าเป็นเกมที่มีเป้าหมายมีทาร์เก็ตที่ค่อนข้างแน่นอนนะฮะอย่างที่เห็นนะว่ามีกระต่ายแค่40ตัวแล้วก็มันน่าจะมีร้านค้าหรือว่าร้านอะไรต่างๆที่จำกัดนั่นแหละเพราะงั้นเกมมันจะมีจุดเอ็นจุดจบของมันอยู่นะฮะขอ3ดาวอีกสักตัวได้ไหมอยากได้ซากุระจังมากเลยเนี่ยเชสนัทเหรอตาสีแดงนะฮะน่ารักมากเลย
ไปเลยลูกพ่อเข้าไปในร้านอาบอบนวดจริงๆมันน่าจะมีบอกนะฮะว่าตรงเนี้ยสแตทมันบวกมากกว่า 100% หรือเปล่านะฮะเชี่ยผมกรอบเชี่ยๆละผมไม่มีตังค์เลยไม่ตายเถอะนี่ผมพยายามกดรับไอ้นี่อยู่เรื่อยๆนะแล้วผมพยายามจะไม่ดูโฆษณานะแต่แม่งตังค์มันไม่มีอ่ะแม่ครับขอเติมเงินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ผมคงไม่ได้จนจบนะฮะแต่ก็เอาเป็นว่าวันนี้เอาเกมน่ารักน่ารักที่ไม่จำเป็นต้องใช้หัวคิดหรือว่าไม่จำเป็นต้องแบบซีเรียสอะไรเลยนะฮะอยากเล่นเมื่อไหร่ก็เล่นอยากเล่นได้เร็วอยากเล่นได้ช้าก็อยู่ที่ว่าคุณจะดูโฆษณามากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่หลักๆเลยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือความมุ้งมิ้งเต็มจอไปหมดนะฮะแล้วเท่าที่ดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าระบบกาชาของเกมเนี้ยมันจะไม่ซ้ำด้วยนะฮะเพราะด้วยความที่โอเคมันมีอยู่แค่40ตัวแล้วสักแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวคุณก็เลิกเล่นเดี๋ยวคุณก็ได้ครบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะออกแบบกระต่ายทั้งหมด40ตัวเหมือนจะยากนะแต่ด้วยความที่ผมดูแล้วแม่งทาสีเอ่ยอะไรเอ่ยนี่คือแบบดูอีกระต่ายนี่สิอีดูกระต่ายกล้ามเนื้อเยอะนี่สิแม่งคือแม่งโมเดลคล้ายๆกันเลยแล้วแค่แบบมันโยงขึ้นมาหน่อยนะผมไม่ได้จะดูถูกนะหรือว่างานลวกนะแต่เอาจริงๆแล้วคอนเซปต์ของการทำเกมแล้วอาร์ตเวิร์กที่ทำออกมาผมก็รู้สึกว่ามันไม่เลวเลยแล้วนี่ก็เป็นเกมหนึ่งที่ฟรีแล้วก็คิดว่าเนี่ยมันมีภาคอะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าภาคตั้ง40ตัวเลยหรือเปล่าด้วยซ้ำนะกระต่ายแม่ง เออแต่ผมไม่มีตังค์แล้วอะแล้วใจผมกดเรียกกระต่ายเข้ามาร้านช้อปปิ้งพวกนี้นี่โอ้ my god นิ้วไม่เหลือแน่ๆเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเกมมือถือที่เอามาฝากกันนะฮะก็นานๆทีนานๆทีจริงๆนะฮะก็จะเอามาเล่นแล้วก็เอามาฝากกันนะครับก็เอาไว้ไงวันนี้ขอบคุณก็เอาไว้ไงถ้าเกิดใครสนใจนะครับเกมนี้ชื่อว่า Cuteness นะฮะก็ไปโหลดเล่นกันได้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีใน App Store หรือ Play Store ของทุกๆประเทศหรือยังนะฮะอันนี้ผมมุด AKP File มาโหลดเล่นอีกทีนะฮะก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะฮะเพราะงั้นก็คิดว่าสำหรับใครที่อยากจะหาเกมมาฆ่าเวลาแต่ก็ไม่เชิงสนุกอะขายน่ารักอย่างเดียวเลยว่าได้นะฮะก็ไปโหลดมาลองเล่นกันได้นะครับก็เป็นว่ายังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ